ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากรรมไว้ณที่นี้และนี่คือรายการหลอนก่อนเล่าป้าสวัยที่มาพร้อมกับหมวกคู่ใจที่แกใส่จนขาดวิ่นหรือที่ภาษาอีสานเรียกกันว่ากุบเฮียนในทุกๆวันแกก็จะออกไปทำมาหากินในที่นาของแกเหมือนกับวันนี้และในระหว่างทางก็ได้พบกับพ่อหนุ่มรูปงามนามว่านากาบในระหว่างสนทนาสองคนก็ใช้ภาษาที่คุ้นเคยเนื่องจากต้องเจอกันเป็นประจำทุกวันและสิ่งที่ทำให้นากาบพอจะมีเรี่ยวแรงขึ้นมาบ้างนั่นก็คือรอยยิ้มของป้าสวัยถึงแม้การพูดหยอกล้อของหนุ่มสาวในวัยเกษียณอาจจะดูมันหนุ่มสาวคราวลูกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยนอกจากความเป็นเพื่อนบ้านกันถ้าไม่ติดที่หน้าของฉันมันไม่ค่อยทันสมัยล่ะก็ฉันจีบเธอไปตั้งนานแล้วป้าสวัยเอ้ยแต่ก่อนที่ป้าสวัยจะเดินถึงที่หน้าของแกก็มีเสียงเรียกให้แกหยุดคุยกันก่อนไม่ใช่เสียงใครที่ไหนคือเสียงของสาวเสียงใสแม่จินตนาน้อยวันไหนไม่เห็นป้าไปนารู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะป้าเมื่อได้ยินอย่างนั้นป้าสวัยก็สวนกลับมาตามภาษาของคนคุ้นเคยว่าไม่ให้ข้าไปนาแล้วจะให้ข้าไปที่ไหนล่ะนางจินตนาเอ้ยแหมเองก็พูดไปได้พูดจบป้าสวัยก็ส่งยิ้มให้ก่อนที่จะเดินจากไปโดยที่ไม่ได้รอฟังเสียงใสๆของแม่จินตนาน้อยก็รีบใส่หัวของตัวเองออกมาแหมป้าสวัยแล้วก็น่าจะอยู่รอฉันร้องสักเพลงสองเพลงก่อนค่อยไปก็ไม่ได้เมื่อมาถึงหนองนาของแกก็รีบทำหน้าที่ของแกตามปกตินั่นก็คือช้อนกุ้งช้อนปลาไปตามภาษาหรือของที่แกพอจะหาได้ตามหนองน้ำแต่แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นด้วยความร้อนของแดดหรืออาจจะเป็นเพราะความดันขึ้นซึ่งถึงตอนนี้ก็ยากที่จะวินิจฉัยและสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกในตอนเช้าก็ต้องทำให้ป้าแกนอนยาวมาจนถึงตอนนี้ในขณะที่นากาบก็ได้ออกมาทำหน้าที่ในฐานะของวัยรุ่นทำกินในขณะที่แกกำลังชำเลืองมองหาปูปลาในหนองน้ำหางตาของแกก็ได้ไปสะดุดกับบางอย่างเข้าให้ในแวบแรกที่เห็นนากาบก็ถึงกระตกใจแต่ก็ตั้งสติดูให้ดีๆปรากฏว่าเป็นป้าสวัยกำลังยืนอยู่ถึงแม้จะยังงงๆแต่ก็พูดออกมาว่านึกว่าใครป้าสวัยนี่เองในขณะที่นักกาบกำลังจะคิดบทสนทนาเพิ่มก็ปรากฏว่ามีน้ำแตกกระจายราวกับว่ามีปลาตัวใหญ่มันเรียกร้องความสนใจของนักกาบไปจากป้าสวัยแต่แล้วเจ้าสิ่งนั้นมันก็มาไวไปไวแต่พอนักกาบหันกลับไปที่ป้าสวัยกลับพบว่าป้าสวัยเองก็เช่นกันในขณะที่นากาปล่อยให้สมอง 84,000 เซลล์ทำงานมันก็ได้ประมวลผลคำพูดที่ว่าแหมมาไวไปไวอย่างกับผีนะแม่สวัยเอ้ยก่อนที่สมองชุดเดิมจะสั่งงานให้ส้นเท้าพาร่างของนากากลับบ้านโดยที่ทิ้งความสงสัยเอาไว้เบื้องหลังหรือว่าอาจจะไม่สงสัยอะไรเลยก็ได้เหตุการณ์นี้ผ่านไปหนึ่งวันนักกาบก็ได้เดินผ่านเถียงนาของแม่จินตนาน้อยแล้วก็ได้พบกับคำถามที่ว่านักกาบเห็นป้าสวัยบ้างไหมจ๊ะวันนี้ทั้งวันยังไม่เห็นแกเลยนะเนี่ยเมื่อได้ยินคำถามนักกาบจึงได้รีบตอบกลับไปว่าข้าก็เจออยู่นะเมื่อคืนเนี่ยตอนที่ข้าไปหาป่านะเมื่อได้ยินอย่างนั้นแม่จินตนาน้อยก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแน่เนื่องจากป้าสวัยแกไม่เคยออกไปหากินในยามค่ำคืนหลังจากที่ได้ข้อมูลสำคัญแม่จินตนาน้อยก็รีบไปที่หนองนาของป้าสวัยทันทีแต่แล้วกลับพบว่าป้าสวัยได้เหลือแค่เพียงร่างไร้วิญญาณที่ได้ลอยขึ้นมาตามธรรมชาติหลังจากที่ได้นอนแช่น้ำมาตลอดทั้งคืนหลังจากนั้นไม่นานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หรือที่นี่เรียกกันว่าผู้ช่วยป้องก็ได้เชิญพระมาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณแล้วก็มาจัดการร่างของป้าสวยเนื่องจากที่นี่หากว่าใครเสียชีวิตถ้าไม่มีญาติพี่น้องก็มักจะเอาไปเผาที่ที่ดินของตัวเองและตอนนี้ป้าสวยก็ถูกนำมาเผาบนเชิงตะกอนบนที่นาของตัวเองและก่อนที่สังขารของป้าสวยจะได้มาลายหายไปก็ปรากฏภาพว่าใบหน้าของป้าสวยกลับมีแต่รอยยิ้มเหมือนกับตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่แกก็มักจะยิ้มให้กับทุกคนจนถึงวันสุดท้ายและตอนนี้ทุกคนก็ได้แต่ภาวนาให้ป้าสวยแกได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีให้สมกับที่แกเป็นคนดีแล้วก็มีรอยยิ้มให้กับทุกๆคนหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาหลายวันไอ้แมนคนโก้หนุ่มต่างถิ่นที่นัดกับสาวจินตนาน้อยไว้เรื่องของการออดิชั่นประกวดร้องเพลงในขณะที่กำลังจะเดินเข้าหมู่บ้านก็ได้พบแม่สาวคนหนึ่งมายืนขวางทางเอาไว้จึงได้ถามไปเบาๆว่ามันใช่แม่จินตนาน้อยหรือเปล่านั่นน่ะฮะฉันพี่แมนคนโก้เองไงจ๊ะเหมือนแม่สาวคนนั้นมีความเขินอายจึงไม่ยอมตอบรับไม่รอช้าไอ้แมนคนโก้จึงรีบเดินเข้าไปหาแต่ทว่าเมื่อไอ้แมนก้มมองไปที่ขากลับพบว่ามีความผิดปกติและก่อนที่เจ้าของเรียวขานี้จะได้หันหน้ามาไอ้แมนคนโก้ก็ได้เบี่ยงขวาก่อนที่จะเดินหน้าเต็มกำลังราวกับเครื่องยนต์เจ็ตเซตเทอร์โบอีก2ลูกหลังจากที่หน้ากากกักบริเวณตัวเองมาหลายวันวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะออกมาหาปูหาปลาตามปกติแต่แล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดมันก็บังเกิดขึ้นเมื่อมีกุลสตรีนางหนึ่งหันมายิ้มให้ด้วยรอยยิ้มที่คุ้นเคยไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือป้าสวยเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้แกเป็นผีไปซะแล้วหลังจากที่นักกาบได้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงค่ำคืนที่แล้วตอนนี้ก็ได้มาโผล่ที่บ้านของผู้ช่วยป้องก่อนที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเมื่อคนหนุ่มไฟแรงอย่างผู้ช่วยป้องได้ยินอย่างนั้นก็ฟังไปขำไปแต่ก็รับปากว่าจะไปดูที่จุดเกิดเหตุให้แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุราวกับว่าเจ้าบ้านเตรียมการต้อนรับจากทีมเยือนแผนกต้อนรับอย่างป้าสวัยก็โผล่ขึ้นมาทักทายแต่เหมือนผิวของแกไม่ได้ใช้ SPF 15จึงได้ดำอย่างที่เห็นแต่ทว่าฟันของแกกลับขาวยังก็ใช้ยาสีฟันสมุนไพรไว้เทนนิ่งและถึงตอนนี้ผู้ช่วยป้องก็คงต้องหันหลังกลับพร้อมกลับไปขอรับยาที่ช่อง3โดยไวและในขณะที่สาวจินตนาน้อยกำลังหัดร้องเพลงเต่าง้อยก็ปรากฏเสียงดังมาจากด้านหลังราวกับเป็นคอรัดบอกว่าให้ช่วยงมหมวกขึ้นมาทีด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยสาวจินตนาน้อยก็ได้แต่จินตนาการไปว่าตอนนี้กำลังหลับอยู่แต่ทว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้นอนและเมื่อหันหลังกลับไปจึงได้รู้ว่าเสียงมันมาพร้อมกับเจ้าของเสียงเสมอพอถึงรุ่งเช้าแม่จินตนาน้อยก็มาหาหลวงพี่ที่วัดพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังไม่รอช้าหลวงพี่รีบให้ลูกศิษย์วัดไปที่จุดเกิดเหตุนั้นหลังจากที่น้ำแห้งก็ได้พบความจริงบางอย่างนั่นก็คืองอบขาดขาดสุดรักของป้าสวยจึงได้พอรู้ถึงสาเหตุที่แกยังไม่ยอมไปไหนจากนั้นก็ได้นำหมวกมาชาปนกิจแล้วก็ทำบังสกุลให้ป้าสวยหากยอดมนุษย์อย่างซูเปอร์แมนปรากฏกายพร้อมกางเกงในสีแดงรัดไข่ป้าสวยก็โผล่มาพร้อมกับงอบคู่ใจขาดขาดของแกทุกคนนั้นย่อมมีสิ่งที่รักและหวงแหนเหมือนกับดังป้าสวยแต่ทว่าหากมากเกินไปก็จะเป็นเหมือนอย่างป้าสวยที่ไม่ยอมปล่อยวางและความรักก็จะทำให้เกิดทุกข์สำหรับวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา3 ทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการ
จงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ